สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์เรื่อง Scream ภาคที่5 Scream เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ดำเนินมาถึงภาคที่5แล้วเนาะในภาคที่1นี่ก็ฉายกันในปี1996ในยุคสมัยที่ค่อนข้างคลาสสิกความรู้สึกของผมที่มีต่อ Scream เนี่ยบอกตรงๆว่าเป็นภาพยนตร์ที่เป็นโฮมมูฟวี่อ่ะปกติแล้ว Scream จะยืนอยู่ในโพซิชั่นที่แบบเป็นโฮมมูฟวี่เบื่อๆไม่มีอะไรดูหยิบ Scream มาดูเข้าใจป่ะมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจุดเด่นจุดขายของ Scream เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการหาว่าใครคือฆาตกรกันแน่วะเขามีการสับขาหลอกเรานู่นนี่เฮ้ยใครจะเป็นใครใครฆ่ากันใครเป็นฆาตกรกันแน่วะใครแล้วก็พื้นฐานนะครับอันนี้ใครที่ยังไม่เคยดู Scream อยู่ก็ปิดไปก่อนนะไปหาดูสักภาคก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาดูคลิปนี้เพราะว่ามันมีหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องที่แฟนๆ Scream เขาจะรู้อยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยดู Scream มาสักภาคเลยมันก็จะสปอยซึ่งสำหรับผมเนี่ย Scream อ่ะมันเป็นภาพยนตร์ฮอร์เรอร์คลาสสิกที่อยู่ในช่วงยุคกลางๆค่อนไปทางปลายๆแล้วนะมันจะมีฆาตกรรุ่นพี่ที่โด่งดังมากมายนะครับออกมาก่อน Scream นะครับผม Scream มันเลยยืนอยู่ในจุดที่เหมือนรวบรวมบรรยากาศของคนที่ชอบดูหนังสแลชเชอร์หนังฮอร์เรอร์แบบนี้ในเรื่องก็จะเต็มไปด้วยตัวละครที่แบบข้างใครการดูหนังสแลชเชอร์มันมีถึงแม้กระทั่งมีซีนของตัวละครวัยรุ่นมารวมหัวกันปาร์ตี้แล้วดูหนังสแลชเชอร์กันคือบรรยากาศในเรื่องมันเป็นบรรยากาศของการดูหนังสแลชเชอร์ที่คอสแลชเชอร์แม่งแบบหลงไหลข้างใครมันน่ะ Scream เนี่ยมันก็จะมีบรรยากาศแบบเนี้ยห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลาแต่สาเหตุที่ Scream สำหรับผมอ่ะมันเป็นโฮมมูฟวี่เพราะว่า Scream มันไม่ใช่หนังที่บริโภคยากอ่ะสำหรับผมมันคือเป็นมิดนะไอ้เรื่องความรุนแรงความฆาตกรรมฆาตกรอะไรกันเนี่ยผมก็มองว่าไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนั้นนะครับผมคือ Scream เนี่ยจัดอยู่ในหนังสแลชเชอร์คลาสสิกที่มันดังที่คาแรคเตอร์บวกกับว่าภาคแรกนะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นภาคที่ประสบความสำเร็จในจุดที่เรื่องการสร้างฆาตกร2คนปกติแล้วเนี่ยเราดูหนังอย่างแบบ Friday 13Nightmare on Elm Street อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้อยู่ว่ามันจะมีฆาตกรคนเดียวถูกไหมไอ้พวกฆาตกรที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนผมให้นิยามว่ามันเหมือนเป็นภัยธรรมชาติอะเปรียบเทียบอย่างนั้นนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพก็คือมันหยุดไม่ได้มันจะเป็นเหมือนภัยพิบัติที่มาตามล่าตามฆ่าคนแล้วแบบเน้นเอาสะใจนะมีตัวละครโง่ๆโมเมนต์โง่ๆที่พวกเราก็ดูกันสนุกเอนจอยแต่ว่ามันจะมีฆาตกรคนเดียว Scream เข้ามาบิดเลยมันจะเป็นเรื่องราวที่มันไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เหนือธรรมชาติอะไรขนาดนั้นน่ะใน Scream มันจะเป็นเหมือนกลุ่มวัยรุ่นที่เกิดจากความแค้นก็ดีภาค2เกิดจากความอยากดังไอ้เหี้ยมันโคตรแป๊กเลยภาค2จริงนะภาค2เกิดจากความอยากดังแล้วก็มีล้างคงล้างแค้นเรื่องพวกนี้ครับบลาบลาสลับกันไปสครีมก็ไม่พ้นเรื่องพวกนี้นะฮะแล้วก็เนี่ยไล่ฆ่ากันตามล่าซิดนีย์นะครับตรงมาตามฆ่าซิดนีย์จะฆ่าซิดนีย์อยากดังก็ต้องฆ่าใครอ่ะฆ่าซิดนีย์เพราะว่าซิดนีย์เคยถูกฆาตกรสครีมไล่ฆ่าแล้วรอดมาได้แล้วก็ดังถ้าอยากจะดังก็ต้องไปฆ่าซิดนีย์จะได้กลายเป็นฆาตกรดังแล้วก็มีความผูกพันเชื่อมโยง เธอเป็นลูกแม่ที่เกิดมาจากพ่ออีกคนแย่งความรักแย่งนู่นแย่งนี่ก็จะเป็นเรื่องจุ๊กจิ๊กกุ๊กกิ๊กอย่างเงี้ยนะครับผมที่มาแย่งกันวนเวียนอยู่กับซิดนีย์เนี่ยครับถ้าเป็น Star Wars ก็ลุคสกายวอล์กเกอร์ลุคสกายวอล์กเกอร์ประมาณนั้นน่ะนะครับผมแต่ว่าอ่ะโอเคเรื่องทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นเหมือนธรรมชาติของ Scream ที่ผู้กำกับเขาเซตอัพเรื่องราวมาให้อยู่แล้วว่าเราจะได้เห็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า Scream ภาคที่5เนี่ยถ้าเอาฟันธงเลยพี่เอาฟันธงเลยภาคที่5คุ้มไหมที่จะดูคุ้มไหมถ้าคุณเป็นแฟนสครีมคุณชอบการหักมุมคือฆาตกร2คนมีทุกภาคอยู่แล้วนะคุณก็ไปรอดูเองนะครับเรื่องนี้มันเป็นเซอร์ไพรส์ของเรื่องนะครับไม่มากก็น้อยคุณก็เอนจอยกับมันแล้วภาคที่5ทำเรื่องนี้ได้ดีด้วยมันจะเหมือนฟีลลิ่งเหมือนเราไปดูคดีฆาตกรรมนะที่ค่อยๆเกิดขึ้นนะภายในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยคนที่รักหนังสแลชเชอร์ประมาณนั้นเนี่ยแล้วไอ้ฆาตกรรมคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในภาคที่5เนี่ยมันทำให้เรานอสโซเจียหวนคืนภาคที่1เยอะมากนะครับเยอะมากวิธีการวางโพซิชันตัวละครเอ่ย
หรือว่าวิธีการเปิดเรื่องจบเรื่องนะครับผมเขาเอาสเต็ปดั้งเดิมนะจากภาคก่อนๆภาคที่1อะไรอย่างเงี้ยเอามาสร้างให้มันเป็นสกรีนภาคที่5ถ้าเปรียบเทียบนะสกรีนภาคที่5เนี่ยด้วยยุคสมัยด้วยแหละคือถ้าเราดูนะตอนนี้ดูต่อเนื่องเลยภาคที่1แล้วไปต่อภาคที่5เลยเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยภาค5สนุกกว่าเลยอีกอย่างคือตัวผู้กำกับเวสคาร์เลนเนี่ยเขาก็กำกับไม่ได้แล้วนะเขาตายไปแล้วนะครับเสียชีวิตไปแล้วนะครับอ่ะโอเคภาคเนี้ยถึงแม้จะไม่ใช่เวสคราเวนแต่ว่าตัวผู้กำกับ2คนแมทเบเทเนลลี่กับไทเลอร์กิลเลตก็ทำมันออกมาได้ดีนะครับผมคือเขาค่อนข้างที่จะเคารพต้นฉบับเลยล่ะเหมือนตัวผู้กำกับกับตัวสตูดิโออ่ะต้องการทำภาคเนี้ยเคารพสครีมต้นฉบับเลยอ่ะเพราะว่าเขาก็ดึงตัวละครหลักมาแต่มันก็จะเป็นต้องมีนะเป็นเหมือนตัวละครที่จำเป็นจะต้องมีไปแล้วในหนังเรื่องสครีมก็อย่างแบบซิดนีย์เกลดิวีอะไรเงี้ยเราเห็นในตัวอย่างอยู่แล้วนะครับผมนอกจากซิดนีย์เกลดิวีแล้วเนี่ยบรรยากาศต่างๆอ่ะมันเหมือนสครีมในแบบที่มันอัปเกรดไปตามยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นวิธีการเข้าถึงเหยื่อไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการถ่ายทำมีอย่างนึงที่ผมค่อนข้างที่จะซีเรียสก็คือผมแบบกังวลนะก่อนจะไปดูผมกังวลดูตัวอย่างแล้วผมมองว่าไอ้ภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องลุคหรือฟอร์แมตของหนังอ่ะฟอร์แมตในที่นี้หมายถึงว่าหนังปัจจุบันเป็นดิจิตอลแล้วนะในช่วงสกรีนภาคที่1มันยังเป็นฟิล์มอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนถ่ายยุคสมัยเนี่ยมันส่งผลถึงภาพที่ออกมามันเป็นสกรีนที่บรรยากาศเหมือนย้อนไปภาคหนึ่งนะแต่เรื่องลุคเรื่องภาพอะไรต่างๆมันร่วมสมัยมากเลยไอเนี้ยผมกังวลตอนแรกอ่ะเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสเนาะไอเหี้ยหนังที่แบบต้นกำเนิดมันเป็นฟิล์มอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นสกรีนอย่างเงี้ยคือสกรีนมันไม่ใช่หนังที่มีบทที่ดีเด่นโดดเด่นอะไรอยู่แล้วอ่ะตั้งแต่ดั้งแต่เดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อินกับบรรยากาศมันน่ะจริงๆสกรีนสนุกในการแบบนั่งดูเพลินๆนะแล้วก็มีของกินไว้ที่โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆนะถ้าจะให้ผมแนะนำของกินสักอย่างนึงเนี่ยก็นี่เลยครับกรีเน่มินิคุกกี้ครับใหม่กรีเน่มินิคุกกี้รสช็อกโกแลตชิพและรสไวท์ช็อกโกแลตแคลมเบอรี่ผสมถั่วอัลมอนด์และธัญพืชแน่นๆแบบเน้นๆกันไปเลยเพียง10บาทเท่านั้นสามารถไปตามหาความอร่อยได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศและอย่าลืมนะเมื่อซื้อครบ240บาทเก็บบิลเอาไว้มันเอาไปแลกของสวยๆน่ารักน่ารักจากกรีเน่ได้อีกนะสครีมมันเหมาะกับการที่เรานั่งดูแล้วก็หาอะไรกินไปด้วยแล้วก็แบบเราก็เพลิดเพลินกับบรรยากาศมันจริงๆบรรยากาศมันแบบโคตรแบบทำให้คิดถึงได้นะนานๆเราก็อยากจะหยิบขึ้นมาทีแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะดูซ้ำก็คือภาคหนึ่งดูซ้ำบ่อยที่สุดนะครับผมแล้วก็อ่ะกังวลว่าทำอยู่ในยุคนี้แล้วเนี่ยมันเป็นดิจิตอลเราเห็นตัวอย่างแล้วเรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยทุกอย่างมันดูเป็นดิจิตอลหมดเลยผมมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยความเป็นลุคของดิจิตอลน่ะภาพที่มันเป็นกล้องดิจิตอลเวลามันเล่าหนังอ่ะมันให้อารมณ์ต่างจากฟิล์มจริงๆเว้ยมันให้อารมณ์ต่างกันจริงๆคือโอเคยุคสมัยก่อนเป็นฟิล์มเนี่ยการถ่ายทำแต่ละซีนแต่ละช็อตเนี่ยมันมีคอมพิวเตอร์กราฟิกน้อยพอมันมีคอมพิวเตอร์กราฟิกน้อยจะสังเกตว่ามุมกล้องจะไม่หวือหวาศัพท์เทคนิคเขาเรียกแตกช็อตแตกช็อตมันจะไม่หวือหวามากคำว่าแตกช็อตหวือหวาคือคุณลองนึกภาพดิภาพยนตร์สมัยเนี่ยแม่งแบบเห็นละเอียดหมดนะซีนแอคชั่นยกตัวอย่างซีนแอคชั่นง่ายๆถ้าใครเติบโตมาจากการดูหนังยุคสมัยก่อนเนี่ยคุณจะติดลองเทคเว้ยทิ้งให้กูดูหน่อยดิแบบทิ้งให้กูดูหน่อยอย่างหนังยุคปัจจุบันมันจะแตกช็อตสมมติต่อยปั๊บมันซูมที่มือเห็นแก้มสะบัดพุ้บเห็นน้ำลายเห็นฟันอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกแตกช็อตแตกช็อตคือภายในหนึ่งเหตุการณ์นะครับสมัยก่อนอาจจะถ่ายแค่มุมเดียว2มุมอ่ะไปรับแคบหน่อยที่จังหวะต่อยแล้วก็ทิ้งให้เราเห็นแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นทิ้งเพราะว่าเรื่องเทคนิคการตัดต่อหรือคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรพวกนี้มันยังไม่ได้ดีมากเนาะมันยังไม่ได้ง่ายเหมือนยุคปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการแตกช็อตที่ไม่ได้หวือหวาเท่ายุคปัจจุบันสกรีนเนี่ยเขาพยายามเว้ยถ้าใครไปดูมาแล้วอ่ะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเขาจะพยายามไม่แตกช็อตเยอะมากมันพยายามไม่แตกช็อตเหมือนหนังแอคชั่นคือหนังฮอร์เรอร์ยุคปัจจุบันน่ะบางครั้งอ่ะซีนไล่ล่าแตกช็อตยังกับหนังแอคชั่นเลยใช่ไหมวิ่งไล่กันมันตุ๊บตับตุ๊บตับเห็นบันไดเห็นขาเห็นหัวเห็นหางละเอียดยิบเลยบางทีดูแทบไม่ทันแต่ตื่นเต้นละตื่นเต้นดิเฮียมันดนตรีภาพจุ๊บๆๆๆนึกภาพว่าดนตรีมันก็เล่าเยอะๆภาพมันก็ตัดชุบชับ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 ไอ้ตื่นเต้นน่ะมันตื่นเต้นอยู่แล้วเหมือนมีคนมาแลบลิ้นปิ้นตาแล้วกระโดดโลดเต้นพร้อมดนตรีกระทึกคึกโคมอ่ะ
มันฮึกเหิมอยู่แล้วมันฮึกเหิมอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าใครเป็นสายที่ดูหนังไม่รู้ใครกังวลเหมือนผมบ้างผมกังวลชิบเป๋งเลยว่าไอ้เหี้ยมาลุกแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่งเสี่ยงชิบเป๋งแต่พอไปดูปั๊บเนี่ยผมว่าเขาควบคุมได้ดีเขาเวทน้ำหนักได้ดีสครีมภาค5เนี่ยเป็นหนังที่ไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกครับแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการเอาหนังรุ่นเก่านะครับหลังรุ่นเดอะนะมารีเมคใหม่ในปี2021อย่างไรให้เขาลบต้นฉบับพร้อมกับวิธีการนำเสนอแบบร่วมสมัยในปี2021ไปด้วยสครีม5เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำแบบนั้นเลยคือมันไม่มากไปไม่น้อยไปใครที่ชอบสครีมภาค1ผมเชื่อว่าภาค5เนี่ยคุณจะชอบเว้ยแต่ถ้าใครไม่ชอบสครีมอยู่แล้วอ่ะเฉยๆกับสครีมอยู่แล้วอ่ะภาค5คุณก็จะไม่ชอบเพราะว่าสครีม5เนี่ยเขาไม่ได้มาพยายามจะแก้ไขอะไรคือผมดูภาค5ผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยภาค2ภาค3ภาค4มันจืดๆไปแล้วนะซีรีส์นี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับซีรีส์ไม่รู้มีทำไมนะครับผมแต่ก็อ่ะขายๆไปนะสครีม5เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการมาลบตาบาปอะไรอ่ะเหมือนแค่ทำมาคุยกับแฟนสครีมใช้คำนี้สครีมภาคที่5เหมือนหยิบยกโกสต์เฟซขึ้นมาแล้วเอาให้แฟนสครีมได้แบบซึมซับบรรยากาศมันยังมีบรรยากาศเดิมๆนะให้เราเห็นอยู่ตลอดทางแล้วผมรู้สึกอิ่มการดูสครีมเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหแม่งมันเป็นเฟเวอริตมูฟวี่ผมขนาดนั้นแต่มันรู้สึกอิ่มเว้ยมันรู้สึกเหมือนฆาตกรที่เราเคยดูตอนเด็กถึงแม้ว่าหนังมันจะไม่ได้ดีเดแต่เฮ้ยมันยังอยู่กับเราเข้าใจป่ะมันเป็นฟิลนั้นคุณลองนึกภาพอะฆาตกรหลายๆคนน่ะแม่งแบบหายไปแล้วนะเคยโด่งดังในอดีตแต่ปัจจุบันก็ไม่ได้มีภาคต่อก็หายไปแล้วอย่างน้อยๆเขาก็ไม่ได้แบบพยายามเล่าพีเควลเหมือนแบบไมเคิลไมเยอร์ที่อะไรขนาดนั้นน่ะอันนั้นแม่งไม่เวิร์กอ่ะจริงๆนะอย่างน้อยๆสครีมก็ไม่พยายามแบบเล่าพีเควลอะไรขนาดนั้นเอาจริงๆสครีมแม่งเล่าพีเควลไม่ได้ด้วยแม่งเล่าพีเควลใครอ่ะไปเล่าอะไรซินี่ตอนเด็กอะแม่งก็ไม่ได้อีกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอ่ะโอเคเอาเป็นว่าสครีม5เนี่ยอยู่ในระดับที่พึงพอใจเนื้อเรื่องสำหรับผมสครีมมันก็ประมาณนี้แหละนะครับผมเดาไม่ยากแก๊งวัยรุ่นโง่ๆมันก็จะมีตัวละครแบบแบดบอยอ่ะมีแบดบอยในเรื่องตายไวชิบหายอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่ฆ่ากันมีกลุ่มนักศึกษาที่มานั่งดูหนังฮอร์เรอร์กันทั้งเรื่องก็แบบเฮ้ยมึงไมเคิลไมเยอร์มึงชอบภาคไหนมากสุดโอเคหนังของจอห์นคาร์เพนเตอร์คลาสสิกเว้ยไมเคิลไมเยอร์ก็ดีแต่ว่าอย่างกูเนี่ยต้องแบบอันไหนแมนออนเอ็มสตรีทไอ้เหี้ยฝันร้ายสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมันจะเต็มไปด้วยบรรยากาศนี้แต่จริงๆถ้าพูดถึงจอห์นคาร์เพนเตอร์ผมชอบไอ้นี่เว้ยโกสมารู้สึกว่าโกสมาจะหนังปี2000-2001แถวๆเนี้ยนะครับช่วงต้นปี2000นั่นแหละพูดกว้างๆไว้ก่อนนะครับผมอุ้ยชอบตอนเด็กชอบมากเลยพูดแล้วเขาคิดถึงไอ้เหี้ยแม่งถ่ายคลิปเสร็จไปซ้ำดีกว่าโกสมาใครยังไม่ดูลองเซิร์ชเอาก็ได้โกสมาจอห์นคาร์เพนเตอร์จริงๆเซิร์ชโกสมาก็ขึ้นมาแล้วมันจะมีปก Ice Cube ถือลูกซองเก๊กท่าเท่ๆนั่นแหละเรื่องนั้นนะครับลองดูแล้วกันไม่พูดถึงเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้พูดถึงโกสมาลองไปดูมาก่อนเดี๋ยวอาจจะรีวิวก็ได้หาเวลารีวิวหนังเก่านะโอเคประมาณนี้นะครับผมเนื้อเรื่องของScream เนี่ยเขาก็จะเต็มไปด้วยเลยกีกผู้ข้างใครหนังฮอร์เรอร์หนังสแลชเชอร์แล้วก็นี่มันจะมีพูดวิจารณ์ด้วยนะข้างในมันจะมีรีวิวหนังเรื่องอื่นด้วยแต่นิดหน่อยนะครับเป็นบรรยากาศคนชอบดูหนังเทเลอร์เขาคุยเขาถกกันในนั้นก็จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสครีม5ผมมองว่าเล่าเนื้อเรื่องได้ระดับกลางๆนะครับผมก็คือได้ตามมาตรฐานหายคิดถึงล่ะเผลอๆผมมีความรู้สึกว่าหนังสครีม5เนี่ยเขาเล่าช่วงองค์หลังสครีมเนี่ยในเรื่องอ่ะมันจะมีองค์ของมันองค์1 2 3นะครับผมไล่ตามลำดับพื้นฐานการเล่าเรื่องเลยปูเรื่องแล้วก็ช่วงตรงกลางเนี่ยเป็นช่วงที่ดำเนินเรื่องไปจนถึงคลายแม็กซ์นะครับองค์ที่3ก็คือเซอร์ไพรส์ทุกคนเปิดหมดแล้วนะเขาเรียกปมปัญหาคำถามทุกอย่างเรารู้แล้วว่าฆาตกรคือใครมันเป็นช่วงเวลาแห่งการไล่ล่าและองค์ที่3ผมมองว่าช่วงครึ่งเรื่องเอางี้ดีกว่ากลางๆองค์2ถึง3เนี่ยสนุกมากสกิมภาค5แต่ว่าช่วงเริ่มมันก็จะอื่นๆหน่อยนะมันก็จะเล่าแบบเล่าเรื่อยเปื่อยไปหน่อยซึ่งจริงๆสกิมเป็นอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วเล่าเริ่มเรื่องมันก็แบบเล่าเรื่อยเปื่อยหน่อยผมถึงบอกว่าเป็นโฮมวิดีโอไงเปิดเรื่องแรกๆเรายังเดินไปฉี่ไปเยี่ยวคุยกับเพื่อนว่าเอ้ยมึงจำภาคหนึ่งได้ป่ะไหลๆไปได้นะครับผมสกิมประมาณนี้เรื่องการแสดงไม่ติดว่ะไม่ติดไม่มีปัญหากับการแสดงของคนไหนเลยนี่ผมพยายามนึกอยู่นะ
ไม่มีครับไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการแสดงหายห่วงนะครับทำได้ตามมาตรฐานนะครับผมส่วนเรื่อง post production การตัดต่อผมมองว่าเฮ้ยเรื่องนี้ผมต้องให้เครดิตสครีมภาคที่5ว่าเป็นการเอาหนังslasher horror ในระดับคลาสสิกนะเอามาดูในยุคปัจจุบันนะครับผมแล้วมันยังคงความคลาสสิกอยู่ถึงแม้ว่าลุคของภาพต่างๆเราจะรู้อยู่แล้วมันเป็นดิจิตอลมันเป็นการถ่ายทำที่ใช้เทคนิคไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดแสงจัดสีเรื่องการแตกช็อตต่างๆมันมีความร่วมสมัยเจืออยู่ในนั้นแล้วแต่ว่าเขาพยายามนะให้มันดูแบบคลาสสิกมันเป็นตรงกลางอะระหว่างความร่วมสมัยกับความคลาสสิกที่ผมมองว่าเออมันเวทน้ำหนักกำลังดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสครีมเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆครับผมขอให้คะแนนสครีมภาคที่5นะเอาไว้ที่7คะแนนครับยืนไว้ที่7คะแนนนะครับผมเพราะผมมองว่าสครีมภาคนี้เนี่ยด้วยความที่คนดูนะแฟนสครีมนะครับผมขาประจำเขาจะรู้กันอยู่แล้วว่าฆาตกรมี2คนแล้วฆาตกรเนี่ยอยู่รอบๆตัวเหยื่อเนี่ยใครสักคนอะไอ้เหี้ยน่าสงสัยใครใกล้สุดให้สงสัยคนนั้นไว้ก่อนอะไรเงี้ยเออมันมีความแบบโอเคมันเดาง่ายแต่มันก็เป็นแบบนี้นะแต่ด้วยความที่ทุกคนรู้อย่างนี้เขาก็พยายามนะเออพยายามมีจังหวะสับขาหลอกเล็กน้อยสร้างบรรยากาศให้มันชวนตื่นเต้นเล่าเมสเสจบางอย่างเพื่อหลอกสายตาเราให้ไปโฟกัสที่อื่นก่อนหมายถึงเนื้อเรื่องนะโฟกัสที่เนื้อเรื่องส่วนอื่นก่อนในระหว่างที่เขากำลังแบบสับขาหลอกแล้วนู่นนี่เออมันสนุกดีผมถึงบอกว่าครึ่งเรื่องหลังอ่ะเออถึงจะเริ่มสนุกเป็นหนังที่สตาร์ทช้าไปหน่อยจริงๆสตาร์ทช้าไปหน่อยนะครับผมแต่ว่าอ่ะโอเคบรรยากาศมันก็ประมาณนี้แหละนะครับสครีมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังโหยหาหนังฮอร์เรอร์นะยิ่งแบบคุณคิดถึงแบบฆาตกรยุคเก่าๆยุคคลาสสิกหน่อยเออสครีมนะทำให้หายคิดถึงได้นะครับภาคที่5ไม่ขี้เหร่นะครับดูดีกว่าตอนไมเคิลเมเยอร์ที่ทำพีโคลฮีแตดอะไรนั่นเยอะเลย เอาเป็นว่าสครีมภาคที่5นะครับวันหยุดใครมีช่วงเวลาว่างๆก็ไปจัดกันได้นะครับผมสุดท้ายนี้นะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้ด้วยนี่กุเน่ตัวนี้เป็นช็อกโกแลตชิพผสมอัลมอนด์และธัญพืชโอ้วิ่งตัวช็อกโกแลตเขาอร่อยนะเออมันจะไม่ใช่ฟิลขนมอ่ะมันจะเป็นฟิลช็อกโกแลตบวกธัญพืชหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมถือว่าอร่อยสำหรับผมมันคืออร่อยถูกไหมครับกินกับกาแฟร้อนๆอร่อยพูดแล้วก็หิวกาแฟคาเฟอีนดีดีแล้วโอเคครับนะครับลองดูซองละ10บาทเองนะหาซื้อง่ายๆที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับผมแล้วก็ซื้อครบ240บาทนะครับผมเก็บบินเอาไว้นะครับถ่ายรูปชวบแล้วก็เอาไปที่เพจนะครับอินบ็อกซ์ไปบอกเขาเลยแลกของสวยๆได้อย่างนี้เน่ไปจัดกันได้เลยครับมินิคุกกี้กรีเน่นะครับผมซองละ10บาทเท่านั้นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกรีเน่ด้วยครับผมขอบคุณครับสุดท้ายนี้นะครับผมใครที่ชอบคอนเทนต์ของนอนหนังนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมใครที่อยากจะสนับสนุนนอนหนังนะก็ไปที่ปุ่มสมาชิกนะครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมส่วนใครที่สนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วนะครับผมก็ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องเลยนะครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ